สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FELTHAI นะฮะก็วันนี้อยู่ที่กรุงพนมเปญ นะครับประเทศกัมพูชาเนี่ยฮะกลางเมืองเลยครับตรงนู้นเป็นตลาดเก่าสมัยฝรั่งเศสก็ไปที่ไหนก็เจอของอะไรก็เอามาฝากกันนะครับของกินคนเดินทางอันนี้ตามมิวโจ้นะครับเหมือนก็เคยไปเปิดเมืองไทยแล้วก็ถอยลับถอยทับไปนะตอนนี้ไม่เห็นมีละชิคเก้นเคอรี่ครับแกงไก่ครับบอกสไปซี่เทสตี้สิงคโปร์อ๋อเป็นของสิงคโปร์นะผลิตที่ไหนเนี่ยโอเมดอินอินโดนีเซียอ๋อแต่เหมือนกันได้รางโอ้ซับซ้อนครับอ๋อถ้าสิงคโปร์อินพอร์ตโดยนิชินถ้ามาเลย์อินพอร์ตโดยบริษัทอะไรนี้เขาทำเผื่อไว้นะแต่ว่าทำในมาเลเซียไออินโดนีเซียครับผมมาลองชิมกันดูครับว่าจะเป็นยังไงเป็นบะหมี่ถ้วยซื้อมา1.20 เหรียญค่อนข้างแพงค่อนข้างแพงน่าจะประมาณสักเกือบ40 บาทนะเปิดออกมาแล้วครับฝานี่ดูดีฮะมันจับรูปทรงตัวง่ายดูครับมีอะไรบ้างน้ำซอสน้ำมันเจียวผงเครื่องปรุงผักครับลักษณะเส้นเป็นแบบนี้ให้มาเยอะเหมือนกันนะผักลงไปแล้วครับมีปูอัดแห้งด้วยนะเครื่องปรุงนี่เป็นแกงกะหรี่แบบผงแกงกะหรี่แบบอินเดียเหมือนผงบ้านเราเอามาทำไอ้อะไรนะปูผัดผงกะหรี่ผงอย่างนั้นเลยครับครับกินอย่างนั้นเลยครับผงอย่างนั้นเลยตามด้วยน้ำมันเจียวก็เทน้ำร้อนครับพอถึงระดับก็พอครับเอ๋ผมลืมหยิบหรือว่าเจ้านี้ก็ไม่มีช้อนมาด้วยสงสัยต้องใช้ถ้วยของโรงแรมไอ้ช้อนของโรงแรมเออไม่มีช้อนมาให้ด้วยครับแปลกเดียวคือว่ามันอยู่ในนี้ลืมหยิบออกมาเดี๋ยวก็รู้ผลครับรอ3 นาทีนี่ก็วิวนอกต่างครับเดี๋ยวเรามาชมก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แกงไก่เรานะครับมันไม่ได้เป็นใส่กะทินะครับจะเป็นเครื่องเทศเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับเครื่องเทศที่ไม่มีกะทิแต่ว่าอาหารอินเดียหรือว่าสไตล์หลายประเทศเนี่ยถึงแม้เขาใส่เครื่องเทศแต่ก็ไม่ได้ใส่กะทิตามรสชาติเป็นไก่นะแต่ว่าเหมือนใส่ผงกะหรี่ไก่แต่ว่าไม่มีกะทิอ่ะร้อนเหมือนกันเนี่ยเขาไม่มีช้อนไม่มีซ่อมมาให้อ่ะอย่างนี้กินยากเลยเนี่ยผมต้องทำเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสดุบเลยตอนนี้ต้องให้ไอมันขึ้นนิดนึงครับไม่งั้นไม่ไหวมิวโจ้ครับรสชาติก็โอเคนะแต่ว่าคนไทยอาจจะไม่ชินลิ้นซึ่งก็เหนียวนุ่มได้ครับตอนนี้ผมมีไอเดียใหม่เนื่องจากมันไม่มีกะทิแต่โรงเรียนเขามีคอฟฟี่เมดคงจะรู้ว่าผมกำลังจะทำอะไรนะครับคอฟฟี่เมดแทนกะทิครับคอฟฟี่เมด2 ลายก่อนแล้วครับ2 ที่ 2ตามมาดูสิจะเกิดอะไรขึ้นจากการทดลองครั้งนี้
สงสัยจะน้อยไปไม่พอปริมาณถ้วยผมก็เลยจำกัดการคนไว้ตรงนี้ก่อนเข้มข้นขึ้นค่อยมีความรู้สึกว่าเป็นแกงกะทิครับค่อยมีความรู้สึกเป็นแกงกะทิเข้มข้นขึ้นมาผมว่าคนไทยเวลามีกินเป็นเครื่องเทศแกงกะหรี่อะไรเงี้ยต้องมีกะทิครับไม่งั้นเราจะรู้สึกแปลกๆก็เหมียวจ้อครับชิคเก้นเคอรี่จากอินโดติดในอินโดนำเข้าที่มาเลย์แล้วก็สิงคโปร์คิดแล้วว่าคือพอมีกะทิแล้วเอ้ยมีกาแฟเมล์แล้วดีขึ้นครับถ้าไม่งั้นเนี่ยจะรสแปลกๆสำหรับคนไทยแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ